ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับหลวงพ่อเกษมเถราจารย์แห่งลำปางหลวงพ่อเกษมเขมโกสู่สารตรายลักษณ์ในแผ่นดินไทยเชื้อพระวงศ์ที่หมดเรียนจนมีชื่อเสียงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ก็มีเชื้อพระวงศ์หลายรูปที่บวชเรียนรวมทั้งในฝ่ายดินแดนล้านนาก็มีเชื้อสายราชวงศ์ที่ได้บวชเรียนและได้เป็นเกจิอาจารย์ที่ท่านมั่นคงในการฝึกปฏิบัติยึดมั่นในการดำรงวิถีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุที่กำลังกล่าวถึงนั้นก็คือหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตรักษ์จังหวัดลำปางสำหรับประวัติของหลวงพ่อเกษมเขมโกนั้นท่านมีนามเดิมว่าเจ้าเกษมณลำปางเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2455ตรงกับวันพุธช่วงชีวิตวัยเด็กของหลวงพ่อเกษมนอกจากการบวชเนรหน้าไฟนั้นท่านได้บรรพชาเมื่ออายุ15ปีและจำวัดอยู่ที่วัดบุญยืนจังหวัดลำปางหลวงพ่อเกษมได้ศึกษาด้านพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบนักธรรมชั้นโทได้ในปีพ.ศ. 2474และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี2475พ.ศ. 2479หลวงพ่อเกษมสอบได้นักธรรมชั้นเอกท่านได้เรียนรู้ภาษาบาลีจนสามารถเขียนและแปลได้รวมทั้งสามารถแปลเป็นภาษาบาลีได้เป็นอย่างดีแต่ท่านไม่ยอมสอบอาวุธจนครูบาอาจารย์ถูกรูปต่างเข้าใจว่าพระภิกษุเจ้าเกษมเขมโกไม่ต้องการมีสมณศักดิ์สูงเรียนเพื่อจะนำเอาวิชาความรู้มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเท่านั้นเมื่อสำเร็จทางด้านปริยัติธรรมแล้วหลวงพ่อเกษมแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนาจนกระทั่งท่านทราบข่าวว่ามีพระเกจิรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนาคือครูบาแก่นสุมโนหลวงพ่อเกษมจึงฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อเกษมนั้นได้ตามครูบาแก่นสุมโนออกท่องทุดงไปแสวงหาความวิเวกและบำเพ็ญเพียรตามป่าลึกจนถึงช่วงเข้าพรรษาซึ่งพระภิกษุจำเป็นต้องยุติการท่องทุดงชั่วคราวท่านจึงต้องแยกทางกับพระอาจารย์และกลับมาจำพรรษาที่วัดยืนตามเดิมพอครบกำหนดออกก็ติดตามอาจารย์ออกทุดงบำเพ็ญภาวนาต่อมาเจ้าอธิการคำเหมยเจ้าวาดวัดบุญยืนมรณภาพลงทางคณะสงฆ์ได้ประชุมกันเพื่อหาเจ้าวาดรูปใหม่และต่างลงความเห็นพ้องต้องการเห็นครวญว่าพระภิกษุเจ้าเกษมเขมโกมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อท่านได้รับเลือกเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนท่านก็ไม่ยินดียินร้ายแต่ท่านก็ห่วงทางวัดเพราะท่านเคยจำวัดนี้หลวงพ่อเกษมเห็นว่าถือเป็นภารกิจทางศาสนาพอท่านเองต้องการให้พระศาสนานี้ดำรงอยู่จึงยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนหลังจากนั้นท่านตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสหลายครั้งเนื่องจากว่าท่านอยากออกทุดงแต่ไม่เป็นผลสำเร็จดังนั้นหลวงพ่อเกษมจึงออกจากวัดบุญยืนไปที่วัดสาราวังทานพร้อมเขียนข้อความลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสไว้ด้วยหลวงพ่อเกษมเขมโกเป็นพระสายวิปัสสนาธุระมายึดติดแม้แต่สถานที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมณสุสานไตรลักษณ์ตลอดจนชีพท่านปฏิบัติ
ศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ยึดติดในกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศหลวงพ่อเกษมเขมโกมรณภาพณห้อง ICU โรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15มกราคมพ.ศ.2539เวลา 19:40 น.ซึ่งตรงกับวันจันทร์แล้ว11ค่ำเดือน2ปีกุลเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มารับชมกันในวันนี้ขอบคุณมากครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eager of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ